cos หรือ sin เหมือนเดิมอย่างที่2ก็คือให้พิจารณาฟังก์ชันที่เป็น e กำลัง mx fx ก็คือจะใช้ d operator กับอันนี้ได้เหมือนกันนะคะใช้ยังไงนะคะก็คือจากความรู้ที่เรารู้มาว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน dip นะคะก็คือ d กำลัง2บวก2 d บวก1นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็ถ้าฟังก์ชัน dip นั้นทำกับฟังก์ชันที่เป็นexpo คูณกับ polynomial นะคะ fx ก็คือ polynomial นะคะเราสามารถดิฟง่ายๆนะคะโดยการเอา e กำลัง mx ออกมาข้างหน้านะคะแล้วก็แทนฟังก์ชันดิฟนั้นด้วย d บวก m m ก็คือมาจากเลขยกกำลังสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x นะคะแล้วก็ fxก็คือจะเหลือแค่เป็นการดิฟแค่ polynomial ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็จะคือจะดิฟง่ายขึ้นนะคะดังนั้นในเมื่อดิฟเป็นแบบนี้ถูกไหมคะเมื่อเราเจอที่มันเป็นอินทิเกรตเช่น1ส่วนแล้วก็มีฟังก์ชันดิฟอะไรสักอย่างนี่ก็คือเป็นการอินทิเกรตถูกไหมคะด้วยฟังก์ชันนี้แล้วก็อินทิเกรตอะไรคะอินทิเกรตเรากำลังศึกษา e กำลัง mx fx อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับการดิฟเลยนะคะก็คือเราสามารถดึง e กำลัง mx ออกมาข้างหน้าได้แล้วข้างในนะคะเราก็ต้องแทน d ด้วย d บวก m เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นข้างหลังก็คือจะเหลือแค่ fx อย่างเดียวนั่นหมายความว่าเราจะเหลืออินทิเกรตแค่อะไรคะจะเหลืออินทิเกรตแค่ polynomial ซึ่งก็ง่ายอีกถูกไหมคะค่ะจากที่จะต้องอินทิเกรต partial หรือby part ถูกไหมคะไม่ใช่ partial นะคะอินทิเกรต by part เพราะว่ามีตัวคูณทูณกันหรือว่าต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตอื่นๆซึ่งมันซับซ้อนนะคะถ้าเราใช้สูตรของ d operator แบบนี้ก็คือจะทำได้ง่ายขึ้นสรุปอีกทีนะคะ d operator สามารถใช้ได้กับ cos แล้วก็ sin หรือจะใช้ได้กับฟังก์ชันที่เป็น polynomial คูณอยู่กับ expo e กำลัง mx แบบนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างนี้นะคะก็คือ y dip 4ครั้งบวก 2y double prime บวก y เท่ากับ 12x cosx นะคะก็ก่อนอื่นก็ทำตามวิธีเดิมนะคะถึงจะเป็น higher order ยังไงก็แล้วแต่ต้องหา yc ออกมาก่อน yc ก็คือเปลี่ยน y เป็น m นะคะจริงๆเราให้ y เป็น e กำลัง mx นะคะเพราะฉะนั้นก็ตามสมการนี้ก็จะได้ว่า m กำลัง4บวก2 m กำลัง2บวก1นะคะจับเท่ากับ0ด้วยด้านซ้ายก็คือแยกตัวประกอบอันนี้ก็จะแยกตัวประกอบออกมานะคะได้เป็น m กำลัง2บวก1ยกกำลัง2หรือคูณกัน3แบบนี้นะคะจากวงเล็บนี้ m ก็จะได้เท่ากับบวกลบ j ถูกไหมคะก็คือ m กำลัง2เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้น m ก็เลยต้องเท่ากับบวกลบ j จากวงเล็บนี้ m ก็เท่ากับบวกลบ j เหมือนกันซึ่งเป็นคำตอบที่ถือว่าซ้ำกันเพราะฉะนั้นต้องเอา x คูณตลอดนะคะคำตอบก็คือ yc เท่ากับเป็นคอมเพล็กซ์ถูกไหมคะหน้า j เป็น1เพราะฉะนั้นคำตอบจะอยู่ในรูปของ cos sin ก็คือ a cos sin บวก b a cos บวก b sin ถูกไหมคะเอาค่าคงที่ที่เป็น arbitrary constant มาด้วยนะคะแล้วก็หน้า j เป็น1ก็คือจะได้แค่1 x มุมก็คือจะเป็น x อย่างเดียวนี่คือคำตอบแรกที่มาจากตรงนี้ส่วนคำตอบนี้จะได้อะไรคะก็คือจะได้ตรงนี้พี่ขอใช้เป็น C1 C2 แล้วกันนะคะค่าคงที่มันเยอะมากโอเคตรงนี้ก็เป็น C3 ก็เป็นคอมเพล็กซ์เหมือนกันก็คือได้คอสเหมือนกันมุมก็คือเป็น 1J ก็ได้เป็น X เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น C4 สายมุมก็เป็น x เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเอา x คูณด้วยเพราะคำตอบมันซ้ำกันก็คูณ x เข้าไปข้างหน้าตรงนี้ก็มี x เข้าไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็น yc ก็คือจะอยู่ในรูป c1 cos x บวก c2 sin x บวก c3 x cos x บวก c4 x sin x ทีนี้เราก็มาหา yp ถ้าเราใช้วิธีเดิมก็คือสังเกตแล้วอันนี้คืออะไรคะฟังก์ชันง่ายถูกไหมคะ
เพราะว่ามันคือเป็นโพลิโนเมียลคูณอยู่กับค่าคอสไซน์คอสธรรมดาฉะนั้นเป็นฟังก์ชันง่ายให้ใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ถ้าเราจะใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์เราต้องสมมุติให้ yp มีค่าเท่ากับอะไรคะก็คือคล้ายๆกับอันนี้นะคะนั่นก็คือเป็น a x บวก b ถูกไหมคะโพลิโนเมียลก็คือมันกำลังสูงสุดเป็น1ตอนนี้เราก็สมมติให้ yp มีกำลังสูงสุดเป็น1เหมือนกันแต่ต้องลดหลั่นกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะ cos x สมมติ cos อย่างเดียวไม่ได้ถึงแม้ตรงนี้จะเป็น cosเราต้องสมมุติ yp ให้มีไซน์ด้วยเพราะว่าการสมมุติ yp ตรงนี้หมายความว่า yp เอาไปแทนในสมการนี้แล้วจะต้องเป็นจริงซึ่งเป็นสมการดิฟเพราะฉะนั้นดิฟอะไรได้คอสบ้างมีโอกาสได้คอสบ้างก็คือดิฟคอส2ครั้งก็ได้คอสแล้วถูกไหมคะแล้วการดิฟไซน์ก็คือจะมีโอกาสได้คอสเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ส่งผลเหมือนกันก็เวลาสมมติค่าก็ต้องแทนทั้งคอสแล้วก็ไซน์ส่วนมุมก็ต้องเป็นมุมเดิมเพราะเวลาดิฟค่าตรีโกณออกมาก็คือจะได้มุมเดิมเสมอมุมไม่เปลี่ยนแปลงฉันก็ต้องสมมติด้วยมุมเดิมแต่มันทำไมคะ3ถูกไหมคะ3กับอะไรคะ yc 3ที่ตัวไหนบ้าง ax cos ก็3 x cos ก็3ถูกไหมคะ3สิทธิ์หน้าคอสเป็นแค่ค่าคงที่ก็3นี่นะคะคือเส้นสีแดงตรงนี้จะซ้ำกับ yc คำตอบที่1ถูกไหมคะส่วนเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือตรงนี้กับคอส cx กับ sin ก็คือจะซ้ำกับ yc ในคำตอบที่2เพราะฉะนั้นมี3การก็ต้องคูณ x ถูกไหมคะคูณกี่ครั้งดีคะคูณ2ครั้งดีกว่าก็คือคูณด้วย x กำลัง2เพราะซ้ำกัน2คำตอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณด้วย x กำลัง2ก็จะได้ yp ใหม่ออกมาเป็น a x กำลัง3บวก b x กำลัง2เพราะว่าถ้าคูณ x เดียว b ก็จะกลายเป็น b x แล้วก็3อีกเพราะฉะนั้นก็คูณไปอีก x 1ถูกไหมคะ c กำลัง3บวก d x กำลัง2 sin x หลังจากนั้นเราก็แทน yp ในสมการนี้เราต้องมีค่าต้องจับเท่ากับตรงนี้ถูกไหมคะเพื่อให้เป็นจริงนั่นก็คือให้ดิฟ4ครั้งบวก2ดิฟ2ครั้งบวก1ไม่ดิฟเลยของ yp นะคะต้องจับเท่ากับ 12x cos x สังเกตว่า yp ยาวมากแถมยังเป็นการดิฟผลคูณอีกถูกไหมคะถ้าเกิดเรากระจายมาก็คือจะเป็นการดิฟผลคูณมองอย่างนี้ก็ได้ก้อนนี้กับก้อนนี้คูณกันอยู่ก็ต้องดิฟผลคูณดิฟถึง4ครั้งบ้าง2ครั้งบ้างมันยาวมากถ้าใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ทำต่อไปยาวมากถ้าความรู้สึกว่ามันยาวๆแบบนี้ให้เรามาเปลี่ยนโดยมาเปลี่ยนวิธีใหม่ในการใช้วิธี d operator ดูเพราะอะไรคะเพราะว่าตรงนี้คือ cos ถูกไหมคะจริงๆถ้ามีคอสอย่างเดียวใช้ดีโอเปอเรเตอร์ได้แต่ตรงนี้เป็นอะไรคะโพลิโนเมียลด้วยพี่ไม่เคยสอนการใช้ดีโอเปอเรเตอร์ของคอสกับโพลิโนเมียลคูณกันแต่มองดีๆอีกนิดนึงคอสเนี่ยเราเปลี่ยนให้เป็น e กำลัง mx ได้ถูกไหมคะมันคืออยู่ในรูปของ expo ฉะนั้นนี่คือสมการนี่คือฟังก์ชันที่ expo คูณกับโพลิโนเมียลเพราะฉะนั้นเราเลยสามารถใช้ d operator ได้ใช้ยังไงมาดูกันค่ะก็คือจากนะคะเมื่อกี้นี้ d กำลัง4บวก2 d กำลัง2บวก1 yp นะคะต้องเท่ากับ 12x cos x ถูกไหมคะพี่บอกว่าจะใช้ d operator ได้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ eกำลังยกกำลังก่อนฉะนั้นถามว่า cos x เนี่ยมันเท่ากับ e กำลังอะไรคะ e กำลัง jx แต่เอาเฉพาะที่เป็นส่วนจริงเท่านั้นจริงไหมคะเอาเฉพาะที่เป็นส่วนจริงเท่านั้นงั้นก็เขียนใหม่ก็คือส่วนจริงของ e กำลัง jx ถูกไหมคะ
เพราะว่า e กำลัง jx เนี่ยมันคือ